7. สัปปานกวรรค 6. เทยสัทธสิกขาบทว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรเรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 407. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพ่อค้าเกวียนกลุ่มหนึ่งต้องการจะเดินทางจากกรุงราชคฤห์ไปถิ่นย้อนแสงภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับคนเหล่านั้นดังนี้ว่าอัตมาจะเดินทางร่วมไปกับพวกท่านพวกพ่อค้าเกวียนกล่าวว่าพระคุณเจ้าพวกกระผมจะเลี่ยงภาษีขอรับเจ้าหน้าที่เก็บภาษีทราบข่าวว่าพวกพ่อค้าเกวียนจะเลี่ยงภาษีจึงดักซุ่มในหนทางครั้นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีจับพวกพ่อค้าเกวียนหมู่นั้นรีบของแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่าพระคุณเจ้าถ้ารู้อยู่เหตุไรจึงเดินทางร่วมกันกับกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรเล่าแต่ส่วนแล้วปล่อยไปครั้นภิกษุนั้นไปถึงกรุงสาวัตถีจึงแจ้งเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามโกรธนาว่าฉะไหนภิกษุรู้อยู่จึงชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ